สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของวังหน้าหรือกรมพระราชวังมวรสถานมงคลกับคุณผู้ฟังตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญเนื่องจากตำแหน่งนี้มีในยะถึงการสืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อจากราชการองค์กรก่อนอน,นะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่เอามาเล่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์วังหน้านะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ เล่ากันว่าวังหน้ามีอาถรรพ์เนื่องจากกรมพระราชวังบวร,บรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ออกพระโอษฐ์สาบแช่งผู้ครอบครองวังหน้าในภายหน้าให้อยู่อย่างไม่เป็นสุขค่ะวังหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าพระราชวังบวร,บรสถานมงคลมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะกลุ่ผู้ฟัง วังหน้าเปรียบได้เสมือนที่อันหมายถึงที่ประทับของบุคคลที่มีสถานะสำคัญรองจากพระมหากษัตริย์ในสมัยอายุทยาตำแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือวังหน้านั้นจะประทับอยู่ณวังจันกเกษมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวังหลวงตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชอาจจะเป็นพระราชโอรส หากพระหมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชโอรสหรือพระราชโอรสยังทรงพระเยาว์ตำแหน่งนี้อาจจะเป็นของผู้ใกล้ชิดรองลงมาก็คือสมเด็จพระอนุชาหรืออาจจะเป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเพื่อขึ้นครองราชได้ด้วยเช่นกันเช่นพระราชนัดดาหรือข้าราชการสำคัญที่พระหมหากษัตริย์ทรงวางพระทยัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีวังหน้ารวมทั้งสิ้น6พระองค์ซึ่งก็ได้แก่ในสมัยราชการที่หนึ่ง กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลัยซึ่งแต่งตั้งเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถที่วงคตลงนะคะในรัชกาลที่สองได้แต่งตั้งเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาในรชัชกาลที่สองค่ะคุณผู้ฟังส่วนในรชัชกาลที่สามเนี่ยได้แต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพนเสษซึ่งเป็นพระปิตุลาในรชัชกาลที่สามในช่วงรชัชกาลที่สี่ได้ตั้งเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรีรังสรรค์ซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาที่ราชในรชัชกาลที่สี่ต่อมาก็ได้โปรดให้เปลี่ยนพระนามที่จาลึกในพระสุพรรณบัตรจากเดิมว่า พระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพระนามอย่างพระเจ้าแผ่นดินว่าพระบาทสมเด็จพระปวะเรณทราเมธมหิเรศรังสรรพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นวังหน้าที่มีพระเกียรติยศสูงยิ่งกว่าวังหน้าสมัยใดๆเลยนะคะส่วนในสมัยรชัชกาลที่5ได้แต่งตั้งกรมหมื่นบวรวิเศษชัยชาญเมื่อปีพศ .2411 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นคองราชสมบัติสืบต่อมาขณะนั้นมีพระชนพรรษาเพียง15พันษาบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์จึงอัญเชิญกรมหมื่นบวรวิชัยชาญพระราชโอรสในสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงดำรงตำแหน่งวังหน้านับเป็นวังหน้าพระองค์ที่6และพระองค์สุดท้ายรวมทั้งยังทรงเป็นวังหน้าพระองค์แรกที่พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ทรงแต่งตั้ง ในการต่อมาครั้นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคดลงพระบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ยกเลิกตำแหน่งวังหน้าและทรงเริ่มประเพณีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารแทนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกับคุณผู้ฟังซึ่งในยุครัตนโกสินทร์พื้นที่ที่เคยเป็นวังหน้านั้นตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีร่องรอยเหลือให้ชมก็คือแนวกำแพงเก่าของวังหน้าในลักษณะพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันท์อนณาเขตกินพื้นที่บางส่วนของสนามหลวงยาวไปถึงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งคาดว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างในเขตพื้นที่ที่ในอดีตเคยเป็นบริเวณของวังหน้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติจึงมีการทั้งชื่อสะพานตามพระนามของวังหน้าพระองค์สำคัญ เรียบดังมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งคือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะคุณผู้ฟังตำแหน่งวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีเรื่องราวที่ชื่อว่าเป็นอาถรรพ์กับพระดํารัสแช่งของวังหน้าพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ตกทอดกันมาหลายพระองค์ถึงขนาดทำให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าโปรดให้พราหมณ์ทำพิธีฝังอาถรรพ์ใหม่ทุกป้อมทุกประตูรวม80หลักเพื่อเป็นการผ่อนปรนพระดำรัสที่ถูกสาบไว้ในอดีต ย้อนกลับไปเมื่อครั้งตั้งราชธานีใหม่ในปีพศ2325เมื่อสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระบัติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็ได้โปรดกล้าวสถาปนาเจ้าพยาสุรศีพิสณุวาธิราชผู้เป็นสมเด็จพระอนุชาขึ้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรบบสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระนามว่า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏมีพระนามเดิมว่าบุญมาประสูติแต่ครั้งกรุงศรีธยาเป็นราชธานีโดยรับราชการอยู่ในกรมมหาดเล็กตำแหน่งนายสุจินดาหุ้มแพรเมื่อกรุงศรีธยาแตกทรงหนีภัยสงครามไปร่วมทัพกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกอบกู้บ้านเมืองจนได้เอกราชพระองค์ขึ้นชื่อว่าเป็นทหารเอกและก็มีบารมีมาก แถมเป็นผู้ชักนำพี่ชายของตนก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นเป็นยกกระบัดเมืองราชบุรีมาเข้าร่วมกองทัพจนได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในการต่อมาได้เรียกว่ามีบารมีจนพี่ชายต้องเกรงใจเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังครั้นเมื่อได้รับการสถาปนาพระองค์ได้รับพระราชทานที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของวัดมหา,าธาตุขึ้นไปจนถึงคูเมือง พื่อสร้างเป็นพระราชวังบรวรสถานมงคลและพระองค์ยังทสงของพื้นที่บางส่วนของวัดมหาธาตุมาผนวกเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังอีกด้วยกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิาหนารในตำแหน่งพระมหาอุปราชได้โปรดสถาปนาพระราชวังบรวรสถานมงคลขึ้น ในบริเวณที่เคยเป็นพระนิเวศเดิมแต่ครั้งยังเสด็จดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีทรงสร้างพระบวรราชวังนี้อย่างยิ่งใหญ่และประณีตบรรจงด้วยหวังจะได้ทรงอยู่อย่างเป็นสุขในบ้านปลายประชชนชีพแต่การก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทรงคาดหวังพอหลังจากดำรงพระยศกรมพระราชวังบวรได้เพียง21ปีประชนมายุได้60พรรษาก็ประชวนพระโรคนิ้ว เล่ากันว่าทรงทั้งห่วงและก็ห่วงพระราชวังที่โปรดให้สร้างเมื่อเวลาประชวรหนักอยู่นั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานต่อสมเด็จพระเชษฐาให้พระโอรสธิดาของพระองค์ได้ประทับอยู่ในวังหน้าต่อไปและมีเรื่องเล่าลือกันถึงประเนตรพระกันราชการที่หนึ่งว่ากรมพระราชวังบวรได้ออกพระโอษฐัสสาบแช่งขณะประชวรไว้ว่าของเหล่านี้ กูอุตส่าห์ทำด้วยความคิดและเรี่ยวแรงเป็นหนักนาหวังจะอยู่ชมนานๆนานก็ไม่ได้ชมของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุนกูสร้างขึ้นด้วยกำลังค่าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสังเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุข กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถสมวรรคตขณะพระชนมายุ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโปรดเกล้าตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่สองครั้งนั้นเจ้าคุณจอมแว่นพระสนมเอกได้กราบทูลขอให้เชิญเสด็จ กรมพระราชวังบวรพระองค์ใหม่ไปประทับณนะพระบวรราชวังแทนแต่ราชการที่หนึ่งไม่ทรงเห็นด้วยอาจพระทรงลำลึกถึงคำสาปแช่งจึงมีพระราชดำรัสว่าไปอยู่บ้านช่องของเขาทำไมเขารักแต่ลูกเต้าของเขาเขาแช่งเขาชักไว้เป็นหนักเป็นหนาจึงโปรดก้าวให้ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมจนเสด็จถลิงถวันราชสมบัติ พระองค์เป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลพระองค์เดียวที่ไม่ได้เสด็จประทับอยู่ที่วังหน้าและเป็นเพียงพระองค์เดียวอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังที่ได้สืบราชบัลลังเป็นพระหมหากษัตริย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยรัชการที่สองนั่นเองค่ะครั้นในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยรัชการที่สองก็ได้โปรดเกล้าตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ เป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์แต่พระดํารัสสาบแช่งยังเป็นสิ่งที่ทุกคนเกรงกลัวจึงมีการพยายามหาทางเลี่ยงพระดํารัสสาบโดยทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถเพื่อใได้ชื่อว่าเป็นลูกเขยเป็นการผ่อนปลนเลี่ยงพระดํารัสสาบอย่างแยบยน กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ดำรงพยศเป็นกรมพระราชวังบวรได้เพียง8ปีได้เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้เพียง4 4พรรษาและในรัสมัยนี้ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นกรมพระราชวังบวรจนสิ้นราชการหลังการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์รัชกาลที่สองทรงไม่สถาปนาผู้ใดขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชอีกเลย หลังจากวังหน้าแผ่นดินที่สองสเสด็จสมรรคตพระราชวังบวรสถานมงคลก็ว่างเว้นมาอีกเจ็ดปีค่ะคุณผู้ฟังจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชในปีพศ2367จึงโปรดเกล้าให้กรมหมื่นศักดิพลเสพหรือพระองค์เจ้าอารุณโนไทยพระราชโอรสในรัชกาลที่หซึ่งเป็นพระปิตุลารุ่นเล็กให้เป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ครั้งนี้พระองค์ก็ทรงใช้วิธีผ่อนปลนเลี่ยงพระดำรัสสาบด้วยกันอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าดาราวดีพระธิดาของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหอนาจซึ่งประสูติแต่เจ้าจอม,มาดาน,น้อยทรงอยู่ในตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้เพียง8ปีก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้เพียง47พรรษาและมิได้ทรงแต่งตั้งราชวงศ์พระองค์ใดขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จนสิ้นราชการและนับจากนั้นเป็นต้นมาวังหน้าก็ว่างร้างอยู่นานถึง18ปีเรียกได้ว่าอาถรรพ์จากพระดำรัสสาบนี้ทำให้ยิ่งมีผู้คนเกรงกลัวและเป็นที่กล่าวขวัญกันสำหรับผู้ครอบครองนั้นว่าจะมีพระชนชีพได้ไม่นานครั้นในแผ่นดินราชการที่สี่กล่าวได้ว่าวังหน้าในสมัยราชการที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่อนข้างแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญกับวังหน้าในสมัยใดๆ เนื่องจากสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริคิดครองแผ่นดินร่วมกับพระอนุชาของพระองค์เฉกเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยายุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งได้ทรงครองราชร่วมกันจึงโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระอนุชาทิราชเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่โปรดให้เพิ่มพระเกียรติยศเทียบเท่าพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประวัติสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่วังหน้าซึ่งถูกทิ้งร้างมานานเกือบ20ปีและพระองค์ทรงมีวิธีผ่อนปรนเลี่ยงพระดำรัสสาบโปรดให้พราหมณ์ทำพิธีฝังอาถรรพ์ใหม่ทุกป้อมทุกประตูรวม80หลัก ก่อนที่จะโปรดให้สร้างพระราชมนเณียนพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับณนะพระบวรราชวัง18ปีจึงเสด็จสวรรคตอาถรรพ์วังหน้าเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแล้วค่อยๆจางหายไปเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เสด็จถลิงถวัลราชสมบัติตั้งแต่พระชนมายุเพียง15พรรษา และจากการสนับสนุนในที่ประชุมของเหล่าเจ้านายและก็ขุนนางผู้ใหญ่ได้แต่งตั้งพรองค์เจ้ายอดยิ่งยศพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าดำรงตำแหน่งวังหน้ามีพระราชอิสริยยศว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทั้งที่ผิดธรรมเนียมโบราณมากเพราะการแต่งตั้งพระมหาอุปราชถือเป็นพระราชอำนาจส่วนพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเริ่มก่อตัวและมากขึ้นเรื่อยๆในปีพศ2417จนถึงต้นปีพศ2418เพียงหนึ่งปีหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2416และทรงบริหารประเทศด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชประสงค์จะปรับปรุงการบริหารประเทศหลายด้านซึ่งย่อมกระทบไปถึงกลุ่มอำนาจเก่าที่เป็นขุนนางผู้มีอำนาจทั้งหลายในขณะเดียวกันกลุ่มขุนนางใหม่ก็กังขาการขึ้นดำรงตำแหน่งของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญว่าเป็นไปโดยไม่เหมาะสมกรมพระราชวังบวรเองก็ไม่สบายพระทัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของพระองค์เองทั้งมีข่าวลือเกี่ยวกับการลอบปรงประชน จึงได้มีการตระเตรียมไพรในสังกัดของวังหน้าซึ่งมีจำนวนมากพอๆกับวังหลวงก็คือมากกว่า80,000นายและในปีพศ2417ความขัดแยง้งยิ่งรุนแรงขึ้นอีกครั้นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้วังหลวงแล้วไพรผลของวังหน้าจะเข้าไปช่วยดับไฟแต่ทหารวังหลวงไม่ให้เข้าจึงเกิดความไม่ไว้วางใจเพิ่มสูงขึ้นไปอีกมีข้าราชการระดับสูงภายในได้เอาเรื่องอาถรรพ์วังหน้ากลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึง่ง ด้วยปัญหาจากการล่าอาณานิคมจากตะวันตกมาผสมด้วยหากปล่อยปะละเลยไว้อาจร้ายแรงถึงเสียเอกราชให้แก่ชาติตะวันตกรวมทั้งกรมพระราชวังบรวรวิชัยชาญอยู่ในตำแหน่ง15ปีก็ได้ที่วงคตลงพอดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระไทยถึงปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงโปรดเกล้าประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าในวันที่4กันยายนพศ2428และก็โปรดเกล้าสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารขึ้นเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อไป พระราชวังหน้าจึงถูกนำมาใช้เป็นโรงทหารรักษาพระองค์พื้นที่วังชั้นกลางโปรดให้จัดเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานณพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งศิวโมกขพิมานส่วนพระที่นั่งวังชั้นในซึ่งยังมีเจ้านายฝ่ายในพระธิดาของวังหน้าพระองค์ก่อนก่อนประทับอยู่ก็โปรดให้จัดเป็นพระราชวังต่อไปและมีเจ้าพนักง,งานดูแลอยู่เช่นเดิม วังหน้าปัจจุบันจึงถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ร่ำเรียนของนักศึกษาและบทบาทสำคัญต่างๆก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามเรื่องอาถรรพ์อาจเป็นเรื่องบังเอิญแค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังส่วนในการยกเลิกวังหน้าอาจจะเกิดจากการจัดปรับระบบบริหารราชการแผ่นดินให้รัดกุมขึ้นเพื่อป้องกันอำนาจจากชาตนตะวันตกรวมทั้งการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยเรื่องเล่าอาถรรพ์วังหน้าครั้งนั้นจึงค่อยๆเลือนหายไปนิสุด คุณผู้ฟังฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก b l o อกด i ต c o m ครั้งประวัติศาสตร์ไทยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ